กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะได้นำเสนอนานาสาระท้องถิ่นนะคะที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับภาพที่สะท้อนภาพที่สะท้อนจากประเพณีท้องถิ่นนะคะก็คือประเพณีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นก็คือเป็นที่รู้จักกันดีก็คือประเพณีแสนโดนตานะคะจากข้อค้นพบนะคะของงานของยโสธาราสิริภาประภากรนะคะแล้วก็คณะเนี่ยนะคะได้พยายามบอกถึงภาพสะท้อนนะคะแล้วก็คุณค่าจากประเพณีแสนโดนตาของชาวไทยเขมรเนี่ยนะคะได้บอกถึงว่าที่นี่นะคะประเพณีเนี่ยได้รับการสืบทอดนะคะได้รับการสืบสานมาเป็นระยะเวลานานนะคะฉะนั้นในตัวของพิธีกรรมข้างในนะคะจะสอดแทรกไปด้วยองค์ประกอบนะคะก็คือที่เป็นโครงสร้างนะคะที่เป็นพิธีกรรมนะคะขั้นตอนนะคะรูปแบบในการบวงสรวงสังเวยนะคะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษฉะนั้นพอเราไปดูถึงพิธีกรรมนะคะซึ่งพิธีกรรมเนี่ยของประเพณีแสนโดนตาเนี่ยนะคะได้สอดแทรกนะคะองค์ความรู้เอาไว้ในด้านของรูปแบบนะคะเครื่องบวงสรวงแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้ในการมาแสนนะคะเส้นไหว้บรรพบุรุษนั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าประเพณีแสนโดนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการรักษานะคะยังมีการสืบสานยังมีการอนุรักษ์อยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสำคัญของชาวอีสานใต้นะคะฉะนั้นประเพณีนี้นะคะมีการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนนะคะมีการผสมผสานนะคะในลักษณะของผีพรามพุทธด้วยเนาะฐานคติทางความเชื่อที่มีความเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณนะคะในการกลับมาของวันบรรพบุรุษในวันที่กำหนดนะคะทั้งวันมานะคะแล้วก็วันกลับด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลสะท้อนถึงระบบการเกษตรนะคะแล้วก็ฝนนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นผลที่สะท้อนนะคะจากประเพณีพิธีกรรมแสนโดนตานี้ด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นภาพสะท้อนและคุณค่าจากประเพณีแสนโดนตาเนี่ยของชาวเขมรเนี่ยนะคะที่เราได้เจอเนี่ยผลจากการค้นพบเนี่ยคือคุณค่าทางจริยธรรมคติความเชื่อที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคุณค่าด้านการให้ทานด้านการรักษาศีลด้านการฟังธรรมทำสมาธิสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลและยังเป็นพิธีกรรมนะคะในการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะระหว่างที่เราได้เห็นก็คือเป็นผลสะท้อนระหว่างคนเป็นกับคนตายระหว่างมนุษย์กับวิญญาณนะคะมนุษย์กับสิ่งที่เป็นบรรพบุรุษนะฮะที่จะต้องแสดงความกตัญญูนะฮะต่อผู้ที่ล่วงลับไปซึ่งเป็นการแสดงถึงจิตสำนึกในคุณงามความดีของบรรพบุรุษนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองย่อมเป็นผลดีต่อส่วนตนและก็ส่วนรวมดังนั้นจึงสามารถเป็นแนวทางในการปลูกฝังนะคะคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นการปลูกฝังคุณธรรมในด้านต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนกับผู้ที่ร่วม ในการประกอบพิธีกรรมนะคะซึ่งเป็นการสืบสานไปในตัวนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อมีประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านของการปลูกฝังนะคะคนรุ่นหลังให้มีความกลัวต่อบาปเนาะนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำชั่วให้ทำแต่ความดีแล้วก็ปลูกฝังความคิดที่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนะคะควรสร้างบุญกุศลแล้วก็คุณงามความดีไปให้ท่านทั้งนี้ยังเป็นส่วนในการรักษาวงตระกูลของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็แสดงคุณลักษณะของคุณงามความดีต่างๆที่ปรากฏในประเพณีแสนโดนตา
ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูจึงมีบทบาทที่สามารถปลูกฝังคุณงามความดีให้กับชนรุ่นหลังได้นี่ถือว่าเป็นมรดกนะคะมรดกชุมชนมรดกท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญานะคะจากบรรพบุรุษนะคะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจนถึงปัจจุบันนะคะในดินแดนแถบอีสานใต้นี้นะคะก็จัดว่ายังมีการรักษาสืบทอดสืบทอดแล้วก็สืบสานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยนั่นเองนะคะจึงถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการนะคะที่เราได้นำเสนอนะคะสาขาวัฒนธรรมศึกษานะคะวิจัยศิลปะนะคะแล้วก็วัฒนธรรมศึกษานะคะเป็นผลงานชิ้นนี้นะคะเราได้ไปเป็นการนำเสนอในกองประชุมวิชาการนะคะระดับชาตินะคะครั้งที่3นะคะของมหาวิทยาลัยสารคามนะคะจังหวัดสารคามซึ่งผลประโยชน์จากการศึกษาในเรื่องนี้ แทนที่เราจะมาศึกษาเพียงความเชื่อประเพณีนะคะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความเป็นมาเพียงเรารู้เท่านั้นเรายังสามารถรู้อีกมุมมองหนึ่งในลักษณะของผลสะท้อนผลที่มี impact นะคะที่มันเป็นกระจายเสียงกระจายภาพออกมาแล้วก็นักวิชาการหรือผู้ที่มีสติปัญญานี้ที่จะไปมองเห็นเหลี่ยมเห็นมุมในคติชุมชนว่าอ๋อยังมีมุมนี้ที่เป็นสิ่งที่มันสะท้อนออกมามันแสดงถึงอะไรนะคะประเพณีแสดงถึงอะไรแสดงถึงงดงามความงดงามทางด้านไหนแสดงถึงจิตวิญญาณทางด้านไหนแสดงถึงสุนทรียะเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีคำสอนเรื่องอะไรมีความสำคัญความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันมีผลประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแล้วก็คนในสังคมอย่างไรโดยเฉพาะในระบบเชิงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยสิ่งที่ก่อให้เกิดประเพณีขึ้นมาเนี่ยนะก่อให้เกิดสังคมชุมชนประเทศที่เหนียวแน่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นจึงง่ายต่อการปกครองนะคะทำให้กลุ่มชนเป็นกลุ่มก้อนนะคะซึ่งประเพณีนี้ถือว่าเป็นอริยธรรมนะคะอริยประเพณีที่มีการรักษาสืบทอดนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะในช่วงศาสตร์เดือน10นั่นเองนะคะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้นะคะในการนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นนะคะจากยโสธราสิริภาประภากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถที่จะนำผลของความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดให้มีความพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านประเพณีนิยมในด้านคุณค่าหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนถึงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีคุณค่าเชิงระบบสายใยระหว่างมนุษย์กับวิญญาณนะคะมนุษย์กับธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมหรือท่านใดอาจจะคิดโมเดลออกว่าประเพณีนี้ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกป่านะคะให้มีการรักษาธรรมชาติให้มีการรักษาต้นน้ำลำธารอย่างไรได้บ้างนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงสามารถพัฒนาการให้กลายเป็นงานวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสมควรแก่การศึกษาของอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะในระดับตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาระดับรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แล้วก็จนนำมาเป็นความรู้ในเรื่องของหนังสือเอกสารชุดการสร้างสรรค์นะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติของเราให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังพระราชปณิธานแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าจะรักษาสืบสานต่อยอดนะคะรักษาสืบสานต่อยอดนะคะสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วนะให้คงอยู่แล้วก็ให้ยั่งยืนต่อไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นเราจะรักษาสืบทอดอย่างไรให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็เกิดการที่กลุ่มคนในชุมชนเนี่ยหันเข้ามาให้ความสำคัญให้ความสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ให้หันเข้ามาในการทำการศึกษาในด้านต่างๆนะจนกลายเป็นประเพณีที่มีผลงานทางวิชาการแล้วก็มีการศึกษาประเพณีเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็กระจายไปทั้งในและก็ต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักของชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศได้นะคะฉะนั้นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอสิ่งสะท้อนนะคะจากประเพณี
แสงดวงตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะลองมองไปที่ชุมชนของท่านดูซิลองมองไปรอบตัวของท่านดูซิว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างที่พอเป็นความรู้พอเป็นงานสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความนึกคิดแล้วก็พัฒนาต่อยอดสืบต่อไปได้ลองมองดูดีๆสิคะจากยโสธราสิริภาประภากรสวัสดีค่ะ